กระทรวงการคลังนะคะที่ได้มีการเสนอรายละเอียดโครงการบ้านประชารัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านะคะขณะที่สถาบันการเงินรัฐก็เตรียมวงเงินไว้รองรับโครงการนี้แล้วค่ะหลังจากเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะคะทางกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันแล้วว่าวันอังคารที่22มีนาคมนี้นะคะจะเสนอรายละเอียดโครงการบ้านประชารัฐเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้แน่นอนซึ่งขณะนี้นะคะสถาบันการเงินรัฐก็ได้เตรียมเงินไว้รองรับโครงการแล้วแบ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ 30,000 ล้านบาทมี3สถาบันการเงินร่วมปล่อยกู้แห่งละ 10,000 ล้านบาทก็คือธนาคารกรุงไทยเป็นแกนนำและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.และธนาคารออมสินร่วมปล่อยกู้และอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อผู้กู้รายย่อยวงเงินรวม 40,000 ล้านบาทโดยทอส.และธนาคารออมสินรับผิดชอบแห่งละ 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ผู้กู้มีที่อยู่อาศัยในราคาตั้งแต่ 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาทค่ะนายชัดชัยสิริไลนะครับรองกรรมการผู้จัดการทอส.นะครับบอกว่าได้เตรียมวงเงินบ้านประชารัฐไว้แล้ว 20,000 ล้านบาทตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้เพียง 10,000 บาทต้นๆต่อเดือนก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ครับขณะเดียวกันนะครับทอส.ยังมีสินทรัพย์รอการขายเสนอเป็นทางเลือกให้ลูกค้าอีก 2,500 หน่วยด้วยเช่นเดียวกับนายชาติชายพยุหนาวีชัยครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับบอกว่ามีทรัพย์สินรอการขายประมาณ 2,000 หน่วยซึ่งจะคัดเฉพาะราคา 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทที่สอดคล้องกับโครงการบ้านประชารัฐรวมทั้งทรัพย์ที่อยู่ระหว่างบังคับคดีมาเป็นทางเลือกให้ลูกค้าด้วยส่วนการปล่อยสินเชื่อผู้ที่ประกอบการที่ทำโครงการนี้ไม่ได้กำหนดวงเงินนะครับแต่เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 300-500 ล้านบาทต่อรายครับค่ะทางด้านธนาคารกรุงไทยนะคะได้กำหนดหลักเกณฑ์อำนวยสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐให้ผู้ประกอบการครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งรายเล็กรายใหญ่ส่วนในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กนะคะเพียงให้มีศักยภาพในการจัดหาทำเลซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าและอาจจะต้องเน้นการบริหารต้นทุนควบคู่ด้วยเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นการเปิดทั่วไปครอบคลุมทั้งโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็โครงการที่จะก่อสร้างใหม่โดยเกณฑ์พิจารณาปล่อยกู้นะคะก็จะเหมือนกับสินเชื่อโปรเจกต์ไฟแนนซ์ทั่วไปซึ่งก็ต้องดูศักยภาพของผู้กู้แล้วก็โอกาสในการหาลูกค้าขณะนี้นะคะมีผู้ประกอบการแสดงความสนใจเข้ามาแล้ว6รายมีความหลากหลายทั้งโครงการแนวราบและแนวสูงทั้งทำเลในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดค่ะ